หลายๆคนที่บอกว่าออกมาแล้วจะไปไม่รอดเดี๋ยวต้องรอดูค่อยตัดสินใจเนาะถ้าจะตัดสินใจกันตอนนี้ก็มันเหมือนแบบดูถูกกันเกินไปอ่ะครับต้องรอดูเราเปิดเป็นร้านอีสานเราก็อยู่กับหมอลำอยู่แล้วเราไม่ได้ทิ้งหมอลำไปไหนถึงเราจะไม่ได้อยู่กับหมอลำวงใหญ่เรามาเปิดเป็นร้านผับหมอลำอีสานแฟนคลับที่เป็นหมอลำก็ยังให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดครับยังไงเราก็ไม่ทิ้งหมอลำเราก็ยังมีหัวใจเป็นหมอลำเหมือนเดิมครับนุ๊กก็จะอัปเดตหน่อยตั้งแต่ออกจากวงอีสานนครศรีตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับชื่อร้านสยามภูไทยก็เป็นผับแนวอีสานครับผมแล้วในส่วนของการแสดงกลางคืนอะไรเงี้ยเรายังรับอยู่ไหมครับการแสดงของกลางคืนก็ยังรับอยู่ครับแต่ส่วนมากถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนี้ไปได้ตลอดแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ดูเป็นงานไปครับเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องธุรกิจเรื่องร้านด้วยครับแต่หลายคนก็มองว่าถ้าตั้งแต่เราออกจากวงอีสานนครศรีเหมือนเราเงียบหายไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีกระแสไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็คือตอนนี้เราก็ยังมีช่องทางที่เป็นของตัวเองอยู่แฟนคลับหลายๆคนก็ยังติดตามผมอยู่ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าผมออกจากหมอลำมาแล้วก็อาจจะไม่มีกระแสไม่มีแบบที่เป็นสตอรี่อะไรที่คนติดตามหลายๆคนก็ยังรักก็ยังติดตามเราอยู่นะครับหลายๆคนก็รักยังติดตามเราอยู่ยังไงคือแฟนคลับทุกคนก็ยังรักเราอยู่ส่วนคนที่แบบว่าอาจจะมีแบบน้องๆขึ้นมาใหม่พี่เขาอาจจะติดตามน้องๆคนใหม่เราก็ยินดีกับน้องๆด้วยครับคิดยังไงกับคำว่าเราออกมาแล้วเราไปไม่รอดคำนี้ถามว่าตอนนี้ผมก็พยายามที่จะพัฒนาร้านให้ดีขึ้นเพราะว่ากระแสตอบรับลูกค้าก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับผมกระแสตอบรับลูกค้าก็เริ่มจะดีขึ้นหลายๆคนที่บอกว่าออกมาแล้วจะไปไม่รอดเดี๋ยวต้องรอดูค่อยตัดสินใจเนาะถ้าจะตัดสินใจกันตอนนี้ก็มันเหมือนแบบดูถูกกันเกินไปอ่ะครับต้องรอดูกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆกระแสหมอลำกลับมาดังอีกครั้งกลับมามีชื่อเสียงเราอยากจะกลับมาหวนกลับมาวงการหมอลำไหมถามว่าผมอยากกลับไปไหมคือได้ทั้งสองอย่างครับทั้งจะกลับไปหรือว่าอยู่กับร้านคือยังไงเราเปิดเป็นร้านอีสานเราก็อยู่กับหมอลำอยู่แล้วเราไม่ได้ทิ้งหมอลำไปไหนถึงเราจะไม่ได้อยู่กับหมอลำวงใหญ่เรามาเปิดเป็นร้านผับหมอลำอีสานแฟนคลับที่เป็นหมอลำก็ยังให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดครับยังไงเราก็ไม่ทิ้งหมอลำเราก็ยังมีหัวใจเป็นหมอลำเหมือนเดิมครับกับการอยู่หมอลำวงใหญ่กับการมาเป็นเจ้าของร้านนี่มันต่างกันยังไงบ้างต่างกันมากโคตรต่างกันมากเลยครับเพราะว่าเราต้องเป็นเจ้าของร้านคือเราบริหารแล้วก็เราดูแลลูกน้องแต่เราอ่ะไปเป็นพระเอกหมอลำเราต้องไปเป็นลูกน้องของเจ้าของวงอีกทีนึงมันก็จะกลับกันหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถึงจะอะไรยังไงก็ตามเราก็คือหมอลำเราก็ไม่ทิ้งหมอลำถึงจะเป็นเจ้าของร้านยังไงผมก็รักหมอลำก็ต้องดูแลร้านแล้วก็บริหารดูแลลูกน้องต่อไปครับแล้วในส่วนของแฟนคลับเหรอคะตอนที่เราอยู่วงใหญ่แน่นอนว่าแฟนคลับมันเยอะตอนนี้แฟนคลับยังอยู่ไหมคะตอนนี้แฟนคลับยังอยู่ครับอาจจะมีลดหลั่นลงไปบ้างครับเพราะว่าคือเราออกมาจากหมอลำแล้วหลายๆคนก็อาจจะมองว่านุ๊กเกอร์ไม่ได้เป็นพระเอกหมอลำแล้วก็อาจจะไปติดตามพระเอกหมอลำคนอื่นเพราะว่าพระเอกหมอลำก็มีหลายคนในวงการเนาะแต่ท้ายสุดแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่อันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยดีใจมากที่ยังคิดถึงนุ๊กเกอร์อยู่ครับอย่างตอนนี้แบบเราเห็นหมอลำมันฟีเวอร์อ่ะคนแต่ละคนหมอพระเอกหมอลำแต่ละคนอ่ะได้มันไลแต่ละคืนเยอะมากเราแอบเสียดายกับโอกาสตรงนั้นไหมคะถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่ก็ดีใจอีกอย่างนึงที่เราได้ก้าวข้ามขั้นขึ้นมาที่ไม่ได้เป็นลูกน้องแต่เรามาเป็นผู้บริหารดูแลร้านอีกทีนึงคือมันดีคนละแบบครับไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นพระเอกหมอลำก็ดีเป็นเจ้าของร้านก็ดีด้วยสุขภาพของเราด้วยแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนสุขภาพของเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับเห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องของเสียงใช่ครับผมมีปัญหาเรื่องของเสียงเพราะว่าคือหมอลำจะออกงานเช้าทุกวันแล้วบางทีเรากินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยพักผ่อนน้อยด้วยแต่ว่าพอผมมาทำร้านปั๊บมันมีเวลาพักผ่อนขึ้นเยอะมันก็เซฟร่างกายเราได้เยอะขึ้นครับอันนี้มันเป็นกล่องเสียงเส้นเสียงหรือว่ามันเป็นอะไรคือมันจะเป็นเรื่องของทั้งกล่องเสียงแล้วก็เส้นเสียงด้วยเพราะว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทีเนี้ยเส้นเสียงของเรานะครับมันจะเสียได้ง่ายแล้วอีกอย่างนึงคืออาจจะไปโดนหมอกบ้างคือเราไปงานทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยบางจังหวัดอาจจะมีฝุ่นบางจังหวัดอาจจะมีหมอกหนาวมีลมมีอะไรเงี้ยมันอุณหภูมิมันแตกต่างกันมันทำให้เราเป็นหวัดเป็นไข้ได้ง่ายครับสุดท้ายแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นเราหวนขึ้นเวทีรับเชิญบ้างไหมยังมีเหมือนเดิมครับคือถ้าส่วนมากแล้วถ้ามีงานในกรุงเทพทั้งพี่นุชเองที่เป็นผู้จัดการคอยดูแลผมอยู่ถ้ามีงานในกรุงเทพ
ริมณฑลผมไปได้ตลอดทุกงานแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ต้องดูเป็นงานๆไปเพราะว่าเราทำงานที่ร้านบริหารร้านด้วยอาจจะมีกิจกรรมที่ร้านก็เลยอาจจะไปยากหน่อยแต่ถ้างานไหนที่เราว่างเราอาจจะไปต่างจังหวัดได้ครับยินดีมากเลยใช่ครับต้องติดต่อมาก่อนติดต่อผ่านผู้จัดการผ่านพี่นุชก็ได้ครับแล้วในเรื่องของร้านตอนนี้เราเปิดมากี่ปีแล้วเพิ่งเปิดได้แค่3 4เดือนเองนะครับหลายๆคนพี่เชื่อมั้ยว่าลูกค้าหลายๆคนบอกว่าเหมือนร้านเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับเหมือนร้านเปิดมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าทั้งแบบที่จอดรถทั้งองค์ประกอบในร้านลูกค้าบอกว่าโอเคทุกอย่างกับข้าวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ยังมีส่วนที่เล็กๆน้อยๆที่ต้องพัฒนาบ้างเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้แค่3 4เดือนเองยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยก็มาอุ่นนุ่นครับมาทำความรู้จักกันมาสนุกกันครับร้านอยู่ที่ไหนคะร้านตั้งอยู่ที่หลายๆคนแถบแถวเกษตรนวมินทร์จะรู้จักว่าเป็นร้านสภาดินเก่านะครับก็คืออยู่เส้นเกษตรนวมินทร์นะครับคลองลำเจ็ก29เสิร์ชเข้าดูใน Google เลยครับสยามภูไทยหรือว่าตั้ง GPS มาคลองลำเจียก29ต้องบอกละเอียดแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนน่ะเสิร์ชหาแล้วหาไม่เจอคลองลำเจียก29ก็ได้ครับมันอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์ครับโอเคว่าที่ร้านมีโชว์ด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนตลอดเลยที่ร้านมีโชว์ครับเพราะว่าคือเราจะมีโชว์ใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนทุกๆเดือนเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำแล้วก็แบบลูกค้าหลายๆคนอาจจะมาดูแล้วก็เอ้ยดูเคยดูโชว์นี้แล้วเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนทุกๆเดือนจะได้ดูโชว์ใหม่ๆในรูปแบบผับอีสานมอลล์มิติใหม่แน่นอนครับคาดหวังยังไงกับร้านนี้บ้างคาดหวังยังไงบ้างคาดหวังอะไรหรอครับคือผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะรวยผมต้องมีเงินแบบเป็น10ล้านร้อยล้านมหาศาลอะไรคือเราเป็นคนที่รักในเสียงเพลงรักมอลล์หมดแล้วขอแค่เราได้ทำในส่วนนี้แล้วก็ได้อยู่กับแฟนคลับคนที่รักเราคนที่ซัพพอร์ตเราได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เปิดร้านไปด้วยแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับจริงๆแล้วการที่จะเป็นนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จมันค่อนข้างจะยากตัวเรามองว่ามันยากมากน้อยแค่ไหนสำหรับเราสำหรับผมคือเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเราอยู่ในส่วนแค่เป็นศิลปินเราไม่เคยบริหารอันนี้คือผมก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเคยร้องเพลงแบบในผับในที่เป็นแบบเทคอะไรมาเยอะมากผมก็เลยสั่งสมประสบการณ์ตัวนี้เอามาบวกกับสิ่งที่ตัวเองเป็นศิลปินอยู่แล้วเอามาบวกกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่คอยแนะนำผมมีแฟนคลับที่คอยแนะนำผมอันนี้ผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นร้านของตัวเองสยามภูไทยครับลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนโอ้โห10ล้านกว่าคือ10ล้านกว่าเลยจริงๆตอนแรกผมนึกว่ามันจะหมดแบบไม่เยอะขนาดนี้คือเราได้ร้านมามันเป็นร้านใหญ่คือผมไม่ได้เปิดร้านเล็กร้านที่แบบว่าบรรจุคนได้ 1,500 ถึง 2,000 คนครับมันเป็นร้านใหญ่มากมันก็เลยค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าเป็นร้านเล็กก็ค่าใช้จ่ายน้อยทีเนี้ยเราเลือกร้านใหญ่เราคิดว่าแฟนคลับเราอาจจะมาเยอะเราก็เลยแบบหาที่รองรับให้กับแฟนคลับคนที่ติดตามให้กำลังใจเราครับเรียกว่าลงหมดหน้าตักเลยครับลงหมดหน้าตักเลยเพราะว่าคิดว่าต้องอยู่กับหมอลำต้องอยู่กับผับอีสานไปยาวๆเลยครับ